ในการเสนอราคาแต่ละครั้งเราสามารถกำหนดสถานะของใบเสนอราคาได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนเช่นรออนุมัติหรืออยู่ระหว่างเปรียบเทียบราคาหรือว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วในการทำเสนอราคาเราสามารถสั่งปริ้นเอกสารใบเสนอราคาออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นเปเปอร์กระดาษส่งให้ลูกค้าก็ได้หลังจากที่ลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์มาเราสามารถดึงใบเสนอราคามาทำรับออเดอร์ได้เลยหรือเราจะมาเริ่มสตาร์ทโฟลว์การทำงานที่ใบรับออเดอร์หรือใบสั่งผลิตก็ได้การทำงานจะเป็นการโหลดข้อมูลจากใบเสนอราคามาในการทำใบรับออเดอร์หรือใบสั่งผลิตนั้นข้อมูลที่วิ่งมาที่ใบรับออเดอร์นี้จะเป็นการโหลดมาหรือมาบันทึกโดยตรงก็ได้ซึ่งในการรับออเดอร์เราสามารถระบุวันที่กำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้สามารถแยกเป็นใบรายการหรือสามารถสรุปรวมทั้งบิลส่งรอบเดียวกันเลยก็ได้และยังสามารถบันทึกการรับเงินมัดจำที่เกิดการรับล่วงหน้ามาได้ด้วยเมื่อครบกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้าเราสามารถทำในส่วนของใบแจ้งหนี้ขายที่ทำหน้าที่ตัดสต็อกพร้อมต้นทุนรับรู้ยอดหนี้และรับรู้กำไรขาดทุนจากการขายในครั้งนั้นๆได้เลยการทำงานไม่ต่างกับใบสั่งขายหรือใบรับออเดอร์คือเป็นการโหลดข้อมูลมาต่อเนื่องซึ่งเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีส่งให้ลูกค้าได้ทั้งที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษกรณีที่เป็นการขายสินค้าแต่เราไม่ได้ให้เครดิตลูกค้านั้นเราสามารถบันทึกที่ใบขายสดใบขายสดทำหน้าที่โดยการตัดสต็อกสินค้ารับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นรับรู้กำไรขาดทุนรับรู้การรับชำระเงินกรณีมีเพิ่มหนี้ลดหนี้ก็สามารถบันทึกที่ใบเพิ่มหนี้หรือลดหนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการลดหนี้แบบคืนของหรือไม่ก็ตามในส่วนของการรับชำระเงินกรณีที่เรามีการขายเชื่อจะเป็นการโหลดข้อมูลจากใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลมาทำเรื่องของการรับชำระเงินในการรับชำระเงินเราสามารถเลือกรับชำระเงินได้ว่าจะรับเป็นเงินสดเงินโอนหรือว่าเช็คในการรับชำระเงินเราสามารถดึงใบแจ้งหนี้หลายๆใบมารับชำระเงินพร้อมๆกันหรือบางใบเราอาจจะชำระแค่บางส่วนก็ได้ในส่วนรายงานของระบบขายนั้นจะเริ่มมีรายงานให้ตั้งแต่ตอนที่เราทำรับออเดอร์เราจะทราบทันทีว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่รับออเดอร์มาแล้วยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าและมีแผนที่จะส่งให้ลูกค้าเป็นวันที่เท่าไหร่เมื่อมีการส่งของให้ลูกค้าแล้วเราสามารถตรวจสอบสินค้าที่ส่งครบแล้วที่รายงานส่งสินค้าครบแล้วหรือวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในการส่งของของพนักงานของเราว่าส่งของให้ลูกค้าตรงเวลาหรือไม่ในการขายแต่ละครั้งเราสามารถวิเคราะห์ขายได้เลยว่ามีสินค้าแต่ละตัวที่ขายออกไปมีการขายให้ใครบ้างในช่วงเวลาที่เราต้องการในรายงานวิเคราะห์ขายรายตัวนี้เราสามารถวิเคราะห์ตามลูกค้าตามสินค้าแผนกงานพนักงานหรืออื่นๆได้เป็นรายงานที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายมิติมุมมองเราสามารถเลือกเป็นการแสดงรายงานแบบสรุปหรือแสดงเป็นรายละเอียดใบสำคัญก็ได้ในส่วนของการกรองข้อมูลนั้นเราสามารถกรองข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เราต้องการดูเช่นเฉพาะสินค้าแค่หนึ่งรหัสเท่านั้นหรือนำดิจิตของรหัสสินค้าที่เรามีการวางระบบไว้มาใช้เรียกรีพอร์ตเช่นเฉพาะดิจิตแรก2ดิจิต
เราสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการเราจะทราบได้ว่าสินค้าตัวนี้มีการขายให้ลูกค้ารายไหนบ้างและมีการให้ส่วนลดไปเท่าไหร่มีการปรับหนี้เกิดขึ้นไหมเราจะเห็นทั้งในส่วนของปริมาณและยอดเงินยังสามารถจัดอันดับเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากในส่วนของมูลค่าของสินค้าที่ขายออกไปส่วนวิเคราะห์ขายอีกตัวก็คือเปรียบเทียบยอดขายตามช่วงระยะเวลาจะเป็นรายงานที่นำเอารายงานวิเคราะห์ขายรายตัวนั้นมาเปรียบเทียบให้ตามช่วงเวลาที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวันยังมีรายงานกำไรขาดทุนต่อรายการสินค้าที่เราสามารถเรียกดูทั้งรูปแบบสรุปหรือให้แจกแจงเลขที่เอกสารในรายงานตัวนี้เราสามารถจัดเรียงรายการที่เกิดกำไรหรือขาดทุนจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามอันดับที่ต้องการเช่น10อันดับโปรแกรมจะจัดเรียงรายการที่เกิดกำไรขาดทุนเกิดกำไรมากที่สุดไปจนถึงรายการที่น้อยที่สุด10อันดับแรกหรือจะจัดเรียงตามหัวข้ออื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันกรณีที่เราต้องการดูรายงานให้โชว์รายบินรายวอลเชอร์นั้นก็สามารถเลือกแบบโชว์รายละเอียดใบสำคัญโปรแกรมจะจับข้อมูลมาให้เหมือนกันเราจะเห็นว่าบินใบนี้หรือใบขายสดใบนี้ที่มีการขายออกไปเบ็ดเสร็จเราได้กำไรขาดทุนกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และในส่วนของแต่ละรายการนั้นเกิดกำไรหรือขาดทุนเป็นกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แยกแจกแจงให้เห็นด้วยในเรื่องของบินต่างๆที่มีการเปิดบินแจ้งหนี้ไปเราจะทราบรายการลูกหนี้คงค้างที่รายงานบินค้างรับสรุปยอดขายรายตัวเอจินนี่การรับชำระเงินนั้นเรามีรายงานการรับชำระเงินที่แสดงรายการข้อมูลการรับชำระเงินที่แสดงรายละเอียดให้เห็นได้ทั้งการรับชำระเงินเป็นเงินสดเงินโอนหรือเช็คข้อมูลของประวัติลูกหนี้แต่ละรายจะเก็บไว้ที่ประวัติลูกหนี้รายตัวโดยเริ่มการเก็บข้อมูลตั้งแต่การทำเสนอราคาไปจนถึงการรับชำระเงิน